เส้นทางอย่างงามงามงามนี่ยาวเป็นหลายกิโลเมตรเลยเนาะฝ่ายอย่างแล้วก็ที่ว่าเนี่ยไปตู้ไปตู้มันเป็นอะไรวะว่าเคยได้ยินจับเชือซื้อเป็นไปตู้ไปตู้เอาตัวนึงเอาตัวเกือบ2กิโลยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของไอเต๋อขอบคุณขับบุสุ่มไปจังกันนานซะอีกตัวนี้แห้งพี่น้องดีย้ายใหญ่ไปไหนโอ้ยเฮียดิตักหน้าเอาพุ่มจองแล้วบ่แข่งน้ำไม้สุดยอดนะครับเอาพุ่มจองผิวเงินดีวะแข่งน้ำไม้เจ้าเอารถไปเอาเมื่อกินยูเบียงจันเด้อแข่งน้ำไม้ครับใจเขาใจท้ายมาเที่ยวนะครับพนมพนาสวัสดีทุกคนตอนนี้ไอ้ในของออนทัวร์พาประดิษฐ์มาที่แคมป์ของฟังกบกันข้ามแถวๆกับพระธาตุชีโคตะบอกนะทุกคนแข่งสวัสดิ์ได้เขตเออโบแมนแข่งขมวนแข่งขมวนเด้ออันนี้เขาอยู่เส้นทางเรียบแคมป์ของเอื้อนมาได้ไอ้ผมถนนสวรรค์ทรายโขงเขาเฮ็ดให้คนมาเที่ยวแล้วก็ปั่นจักรยานชมวิวที่ทัดสองฝั่งกรุงไทยลาวเพราะว่านครพนมนี่หนึ่งในสามที่สุดก็คือบ่อนท่องเที่ยวริมโขงกว่าวิวหนึ่งงามเฮงครับโอ้โหอยู่ที่นครพนมนี่เพิ่นดังเน้นแคมป์ของไอ้ดีเนาะแม่นแล้วครับเน้นให้คนมาปั่นจักรยานแบบสโลไลด์ไปนะชมวิวไปแบบมันเพื่อนหูเพื่อนตานะโดยแล้วอันนี้คือเส้นนี้ก็คือเรียนเขาสามารถขี่รถถีบปั่นรถถีบมาเตะในตัวเมืองมาเลยได้เลยแม่นแล้วครับแม่นแล้วโดยทางไทยทางรูมกินเนาะที่เขาล็อกไว้เนี่ยมันก็จะมีร้านในเฮาเสารถจักรแล้วก็รถไฟฟ้าแล้วก็ปั่นมาชมวิวแล้วก็มาเบิ่งวิวพระธาตุเมืองเก่าหรือว่าพระธาตุชูตะบองฝั่งบ่อตะเกียงนะเพราะว่ามองนี้มันเห็นวิวได้ไกลได้ก็ชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญน่ะวิวที่ทัดฝั่งโขงเมืองตะเกียงกับทั้งหมดนี่มันวิวสวยงามแฮงนะเพิ่นก็จะมีเลนของรถฉีดด้วยเฉพาะแล้วได้ทุกคนทั้งทั้งขวามือของพวกเขาเห็นป่ะแม่นแล้วครับจัดยางดีเลยก็มาปั่นขี่รถฉีดแล้วก็มาขับรถได้ขนาดนี้จะมีงัวแล้วก็เบื้องทับพุ่นที่เห็นมืดมัวไปเบื้องทับพุ่นก็จะเป็นเมืองท่าแขกนะทุกคนแม่นแล้วครับเป็นเทศบาลแขกขมวนแม่นแล้วครับที่เห็นวิวภูเขาก็เป็นท่องเที่ยวมาเลยท่องเที่ยวแบบทับฝรั่งบางสีข้ามบางสีนะอยู่ฝั่งลาวแหละครับนั่นเลยฝนกำลังเทลงมาทางท่าแขกทุกคนครับแม่นแล้วแม่นแล้วเดี๋ยวเขาจะเฝ้าจับรถกับเฝ้าไปถ่ายรูปที่ประทัดที่ประทัดเมืองเก่าเพราะว่าญาติบริไทยพี่น้องไอ้ฝนกำลังจะมาฮะนะเดี๋ยวขอลูกกลับเนาะเขาเนาะที่ไอ้พุ่มบอกว่าพระธาตุเมืองเก่านี่มาถึงพระธาตุชิโกตะบอกแม่แหละครับเพราะว่าคนไทยบ้านเขานะฟังลาวก็เรียกกันว่าพระธาตุเมืองเก่าถ้าเป็นคนแบบนักท่องเที่ยวทั่วไปนี่ถ้าบ่ฮู้ก็จะเอิ้นว่าพระธาตุชิโกตะบอกมันก็อยู่ห่างจากตัวเมืองนครนี่น่าจะประมาณ6ถึง7กิโลเมตรจุดนี้เส้นทางตอนนี้เป็นก็เฮ็ดมาฮอดอยู่แถวด้านหน้าของพวกเขานี่นะนี่ป่าขายวะนี่ครับป่าหน้าใดไปทุกยี่ใส่ยี่ใส่กระสังเอาป่ายี่พุ่นครับเอาเป็นป่ากระสังบ่แล้วเอาขังไว้นะอ๋อเอาขังไว้มือว่าป่ากระสังป่าเลี้ยงนึกว่าอยู่ไหนนี่โลเท่าไหร่กะร้อยสาวครับโลร้อยสาวมันเป็นป่าอย่างไปตู้ไปตู้เป็นป่าหน้าใดอ่ะเขาเบิ้งก็ได้ปะได้อยากซื้ออยู่สักโลนึงวะอยากได้เนาะเลยก็คือเป็นป่าหาจากน้ำของนี่มาแล้วก็เอาให้มันมีชีวิตอยู่คนมีคนซื้อแล้วจึงเอาขึ้นมาครับเลยอ๋อปลาสดขายปลาสดขายปลาสดปลาสดนี่ทุกคนทางเขาเจ้าสิเฮ็ดมาสุดอยู่บ่อนนี้ในตอนนี้นะแต่ในอนาคตเพิ่นก็สิเฮ็ดต่อไปอยู่นะก็เพิ่นเฮ็ดทางแล้วก็เฮ็ดบ่อนชมวิวสวยงามได้อยู่ที่นครพนมแห่งนี้นะเพิ่นเฮ็ดยาวมาตั้งแต่ตัวเมืองพุ่นดังที่ได้เว้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นทางรถถีบเป็นทางรถถีบเป็น2เลนแบบนี้ก็เลนไปเลนมานะแล้วก็เป็นทางรถปูคอนกรีตอย่างนี้แล้วก็มีทางยางชมวิวแบบนี้ยางสวยงามเห็นแบบนี้เบื้องฟ้าพุ่นก็เป็นประเทศลาวเฮาแล้วก็พุ่นพระธาตุสิโคตะบองนะเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงในประเทศลาวเฮาอีกพระธาตุหนึ่งที่แต่ละปีก็จะมีบุญประจำปีแล้วก็จะมีชาวลาวคนต่างประเทศคนไทยเฮาก็ไปกราบไหว้สักการะบูชาเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวจะไปเบิ้งป่านะให้พ่อตู้เพิ่นเบิ้งป่าเพิ่นว่าเพิ่นมีป่าเดี๋ยวว่าสิเอาชื่อป่าแล้วตอนนี้เฮามีกบที่ได้จากตลาดอยู่ทางพุ่นน่ะทางเมืองท่าพนมพุ่นน่ะแล้วจะไปเฮ็ดกินยื้อเฮือนไอ้เต๋อนะเรือแม่ของออนทัวร์พาประดิษฐ์ลอกทุกที่ทุกบอนเลยเนาะลงไปก็ได้ปะโอ้บยานสิลงไปเบิ่ง
สิลงไปเบิ่งป่าเจ้าป่าไปเฮ็ดกินกันป่าอย่างแล้วก็ที่ว่าเนี่ยไปตู้ครับไปตู้มันเป็นอะไรวะบ่เคยได้ยินจักเทื่อซื้อแบบนี้หรือเอิ้นต่างกันซื้อวะเฮ็ดอะไรไปเฮ็ดอะไรไปหาเอาไปซื้อมาไปซื้อมาอ๋อป่าเผาสลาเอิ้นป่าเผาซื้อไปตู้เอาตัวนึงตัวนึงเนาะได้ไปกินเผาขึ้นไปขึ้นพุ่นละโต๊ะนะเอาไปสร้างยูเทิร์นพุ่นละขึ้นไปบนนี่นี่ว่าบอลเลี้ยงป่าอีตู้ฉันมาเบิ่งเป็นป่าเผาก็แซ่บได้ทุกคนเป็นป่าที่ราคาค่อนข้างจะแพงเลยแหละนี่อันนี้คือเขาถมขึ้นมาได้นี่เจ้าก็ถมขึ้นมาในอนาคตเนาะทางเบื้องแข่งขมวลทางทาแขบเพิ่นก็น่าจะเฮ็ดเช่นเดียวกันเนาะเฮ็ดตั้งแต่ในเมืองพุ่นยาวมาฮอดแถวแถวพระธาตุสีโคตรตะบองนี่เนาะเฮ็ดเป็นบอนคนยางคนลิ่นอย่างสิป่าแกก็เจอป่าเผาเห็ดก้อยว่ะเห็ดก้อยแซ่บว่ะรักก้อยแซ่บแถมสั่งเบิ้งอันนี้โอ้ทุกคนเป็นเห็ดทางยางงามงามงามนี่ยาวเป็นหลายกิโลเมตรเลยเนาะเกือบ2กิโลโอ้6ขีด7ขีดไหนจังไหนขีด12บาทตกเท่าไหร่7 80 80เท่าไหร่180บ่แม่นโลโล1ก็138ขีดกะ8ขีดกะ80 90ลงโลกไปดิสองร้อยพอดีนะสองร้อยพอดีอ่ะมาคั่วให้เจ๊กายปะต้องคั่วได้ต้องคั่วต้องคั่วบ่ฟ้าสีคั่ววะเอามาคั่วเองได้เอามาคั่วเองคนจะมาคั่วเองนี่อันนี้ไอ้ไม่ของอันชัวนะครับวันนี้กล้วยป่าไหมกล้วยป่าเดี๋ยวซิมเราขาวเมืองไทยวันนี้เฮ้ยลืมโอเคขอบคุณครับขอบใจเด้อตอนนี้มีเมนูกบกับเมนูป่าความจริงว่าอยากได้อยากมีเมนูหน่อไม้แต่ว่าเขาบ่ได้ซื้อหน่อไม้เนาะหาบ่ได้หาหน่อไม้ยากสิบ่ เอาเขาไปบ่ถึกจังหวะบ่ถึกบอลมาท่านน่ะไม่ตรงท่านคุณกินหลายโอเคเนาะเดี๋ยวเขาไปเฮือนได้เตือนเลยบ่ตอนนี้ได้แล้วครับไปเตือนเลยเดี๋ยวจะขับเนาะไปตอนนี้ก็มาฮอดแล้วบ้านไอ้เตือสบายดีหัวหน้าสบายดีไอ้เตือยินดีต้อนรับเด้อ Amazing Thailand ยินดีต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรของไอ้เต๋อโอ้ยผู้ครับสวัสดีครับเป็นปลูกผักปลูกหญ้าไว้กินจะดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องชายน้องชายบ่จะสิมาต้องไก่ตบนี่มันต้องไก่เท่าไหร่หน้าโตนี่มานี่แต่อยู่ดมแต่อยู่ครับโตต้องไก่ลาเป็ดสิแล้วนี่ตัว 5,000 ครับโอ้มีไก่อยู่นี่มีไก่มีเป็ด 5,000 นะครับพี่น้องวันนี้บ่าวเตอนะครับเตรียมก้อยป่าครับพี่น้องครับก้อยป่าตุ๊นะครับเอาไว้ต้อนรับน้องไส้ครับวันนี้ได้ยินข่าวว่าน้องไส้ที่มาเยี่ยมมายามมาจากทางฝั่งสปป.ลาวครับแม่นซ่องประดับดินนะครับยูทูบเบอร์ดังเมืองลาวพี่น้องจะมากินข่าวนำก็เลยให้ตูวินดี้นะครับก้อยป่าสู้กินวันนี้เอาตัวตอนนั้นกูบลายเนาะสำคัญตอนสีหยับคุณล่ะนะครับสุรสนะครับแป้งนัวเนาะแป้งนัวเสร็จแล้วก็ยัดหมดหัวตัวอินดี้คือมันนั้นว่ายัดแล้วคุณว่าหมดวันนี้คำเข่านี้สำคัญปั่นคำเข่าสำคัญยัดนุ่งยัดนุ่งไปโบ้ว่ามันยันตาสวดตาดุลสองบอกหน้านะครับผู้ใส่ว่าเขาใส่แล้วขันแล้วหนับผู้ชมขับบุสุ่มก็จะขนาดใส่อีกโอ้ขัดขนาดปั่นก้อยใส่หัวแดงครับพี่น้องปั่นก้อยหัวแดงส้มครับพี่น้องประดับ
ดินกับกินน้ำลายแน่นอนคาร์บินเนาะแอนกำลังหิวข้าวพอดีกำลังหิวข้าวได้ยาดีต่างหากนะพี่น้องเลยมาหอดในวิตามินเข้าไปอีกเอาซิมดูพี่เด้อซิมแล้วซิมลูกดินซิมไหมอุ้ยเป็นผงค่ะขนาดเอาส่วนเอาส่วนเอาส่วนซิมมาเดี๋ยวเอาส่วนมาเนี่ยเขาจะเห็นเป็นเอามืออยู่มันกะทิมีคนหวายอีกแล้วเนาะเอาลูกกันเองเฮาเอาซิมมาก่อนนะแซ่บแซ่บเลยวันแรกเราขาวเลยนี่เดี๋ยวแพนด้าแล้วเอาอันนี้เป็นสูตรของยูพี่เลยป่ะแต่อันนี้มันออกเป็นผงๆแบบนี้เหมือนแล้วครับเป็นสูตรของนครพนมเลยนะเนี่ยสูตรของบ่อตือครับมามามาตื่นมาทำข้าวมาสอนกันนี่ครับนี่คืออาหารแซ่บไปนู่นเอ้ยต้มกบสูตรเลาะซอแซ่บครับปลาดับดินต้มกบสูตรเลาะซอแซ่บได้นี่ในโดยตูอินดี้นะครับอันนี้คือต้มกบอยู่ที่นครพนมทุกคนเขาจะต้มเป็นตัวๆแบบนี้เลยนะต้มเป็นตัวแบบนี้เลยแซ่บอันนี้เป็นแกงหน่อไม้นะแกงหน่อไม้อันนี้ถั่ววะเออถั่วก็ได้ซีอิ่มบ่ล่ะแกงหน่อไม้ครับนี่บ่คนกินท่านบ่ทําบ่กินครับบ่กินชุกกับบ่ต้องครัวนี่มาไปอย่ากินชุกกินได้กินดิบได้กินดิบได้อันนี้ยอดเป็นข้อปวดเบาประดับดินเรื่องนี้ตรงกรบนี่ตัวนี้แห้งพี่น้องนี่ย้ายใหญ่มาเนี่ยโอ้ยดีก็ดีตักหน้าเอาพุ่งจองแล้วบ่เออจองเลยเอาพุ่งแล้วกินแต่ข้างมันได้ประดับดินพวกมีสี่ตัวเด้อพวกละตัวเนาะตักสี่จานพวกละตัวเลยเด้อกินแบบพวกละตัวเด้อไปเลยครับน้องดินก้อยปลาเนาะดูอยู่ไหนตอนนี้ก็เราเริ่มจะรับประทานแล้วนะทุกคนเริ่มจะกินนะมีอาหารแซ่บๆเท่านั้นอันนี้เป็นกล้วยป่าเนาะปลาน้ำโขงนี่สุดโขงสุดนครพนมเลยสุดบ่อตือเลยป่าที่เฮาซื้อมาเมื่อกี้นั่นแหละเป็นมาเห็ดสุดยอดนะจะออกเผ็ดแล้วจะออกเป็นโขงๆแห้งๆแล้วอันนี้เป็นแกงกบแกงกบกบนี่แปลกนิดนึงที่เป็นแกงเป็นโตเลยเป็นโตเลยกินเป็นโตเลยครับเลยแล้วมีแกงหน่อไม้ครับแกงหน่อไม้แล้วก็อันนี้ก็เป็นแกงหน่อไม้แกงน้ำไม่สูตรอยู่ที่ถือว่าแซ่บได้แซ่บเลยแหละเอื้อยเพิ่นเฮ็ดนะครับบ่แม่นเฮาเฮ็ดอาหารแบบเป็นกันเองขนาดเลยขอบใจไอ้เตอร์ที่ที่เชิญมาอย่างอ่ะนะยินดียินดีอาหารแซ่บๆแม่นล่ะวันนี้บ่าวบ่ระบินพี่น้องเอจองครบ3ตัววันนี้คนเดียวเลยครับปกติบ่ระบินนั้นบ่กินดิบเนาะแต่ว่าอันนี้เพิ่นเฮ็ดแบบบ่มีกินข้าวบ่มีกินหยังเลยนะถ้าบ่ดิบนี่มันบ่แซ่บอ๋อแม่นบ่ต้องกินสูตรดิบแน่นอนนะครับเป็นราชาเมนูปลาก้อยอ๋อได้ก้อยดิบนะแซ่บยอดกินหลายคำแล้วแซ่บจริงๆเอาแม่ครบค่ะครบยังฮ้อนได้ยังฮ้อนส้มดีส้มดีปลาถูกพี่น้องครับอันนี้ขาขาเขาเป็นขายอย่างก็ขายโต้ป่ะขายโต้มันขายโต้เดี๋ยวที่บ้านเบาไปรับดินเนี่ยฮ้อนฮ้อนแซ่บแห้งครับพี่น้องครับเยี่ยงอย่างกินครับนู่กบพนาครับแต่ว่ามันกินเข้าไปว่าได้หรอกเขาต้องมาวางลงตัวหน่อยนึงแต่ว่าสุดน้ำสุกก่อนพี่น้องนี่ก็คือน้ำปลาสดเนาะเดือดเลยครับดีได้บุ้ยจับภาพจับภาพตุ่มกบแซ่บแซ่บหลายปะแซ่บหลายแซ่บหลายพี่น้องเนี่ยมาเด้อมาเด้อจะยกเป็นตัวแบบนี้เลยขออนุญาตนะแซ่บแบบนี้เลยมึงขอเดียวเลยสำหรับปลาดินเนาะเมนูที่เด็ดเด็ดมื้อนี้เด็ดเด็ดทุกเมนูเนาะแต่ว่าเด็ดสุดๆคือก้อยป่ากับแกงหน่อไม้แล้วกินไม่นัวขนาดแล้วครบก็โอเคเลยครบก็แซ่บอยู่แกงหน่อไม้สุดยอดแล้วต่อเอาบนต้นอยู่เงินอยู่ว่าแกงหน่อไม้เจ้าเอารถไปไปไหนผู้หูเอามาของมึงเดี๋ยวจับให้บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะมีแม่ของอันชัวไอเต๋อน้องสายไอเต๋อเนาะซื้ออย่างฮุเป็นต้นครับ
สิต้นสิต้นสิต้นแล้วก็ที่เฮ็ดอาหารให้พวกเรากินแซ่บๆในมื้อนี้ก็คือน้องสาวไอ้เต๋อเหมือนละน้องสาวพูดติดกันก็มานี่ล่ะเป็นบ่ได้เข้ากล้องได้บ่โอ้ตู่ยินดีอย่างเงี้ยเลาะอยู่อันนี้แจ่วหยังไอ้เต๋อหวยหวยมันแจ่วหัวโปกกันแล้วแจ่วหัวโปกคือว่าได้ไรเป็นแจ่วหน้าใดมันโปกคือมันตำแบบปลวกๆเลยนะบ่ได้มีพิธีพิธานยังนะอ๋อแล้วมีผสมคือว่าเห็นมีปลาป่ะบ่มีบ่มีปลาแดกปลาแดกอ๋อตอนปลาแดกนั่นแหละอ๋อใครเป็นแจ่วปลาแดกดิบป่ะแจ่วปลาแดกเพื่อจะกินกับต้มกบเพื่อกินต้มปลาอ๋อนะแต่ประดับดินที่มึงว่าเพื่อเป็นเมนูเลี้ยงอีกบ่เมนูน่าจะเป็นแจ่วปลาแดกดิบในอยู่ที่บ้านประดับดินกินเอ้คือกันนั่นละเอาซีเบิ้งแม่แม่กินกับแจ่วที่จริงอะเจ๊กินกับต้มกบแจ่วปลาแดกยิบเนาะทุกคนบ้านเราเรียนเกินแจ่วกินกับหลายรูปแบบหลายแนวหลายเมนูบอกปุ้มต้องกินเนาะโอ้แซ่บทุกเมนูเลยขอขอบใจเด้อไอ้เต๋อเด้อที่ชวนมากินข้าวยูเฮือนยินดียินดีแล้วก็สิ่งสำคัญต้องขอขอบใจเอื้อยเพิ่นเฮ็ดอาหารแซ่บๆให้กินขอบใจหลายเด้อนะอันนี้น้องสายไอ้เต๋อแซ่บหลายครับแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายแล้วก็นี่แม่ของออนทัวร์อันนี้ของฝากจากบ้านเบ้าตือนี่ครับเมื่อกินยูเวียงจันเด้อแกงหน่อไม้ครับปิดท้ายมาเที่ยวนะครับพนมพนาเด้อขอบใจไอ้ภูมิเราได้ดีใจเนี่ยมาไอ้แกงหน่อไม้เราอุบไอ้โกอินเตอร์นะเมื่อนี้ท่านเอื้อยเพิ่นเฮ็ดให้ปลาดิบกินไว้เป็นแกงหน่อไม้แบบแกงหน่อไม้แบบลาวๆเลยแต่ว่ารสชาตินี่ออกแบบเนื้อรสชาติอันของแกงหน่อไม้ลาวนะมันได้แต่สูตรไทยสูตรลาวเนาะในการเฮ็ดนะก็ปลาดิบจะขอจบวิดีโอนี้ไว้ในเพียงเท่านี้ได้ทุกคนรอแซ่บหลายขอขอบใจไอ้เต๋อที่พามากินข้าวเยือนแล้วเดี๋ยวไปพบกันวิดีโอต่อไปเนาะสำหรับวิดีโอนี้เอาลาไว้แต่เพียงเท่านี้เลยสบายดีบาย